รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยต้องพูดเรื่องนี้ก่อนเลยกับเวลาที่ทุกคนรอคอยนะคะในเกมแรกของปี2017สำหรับทัพช้างศึกไทยของเราค่ะที่จะต้องลงทำการแข่งขันในฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกโซนเอเชียนัดที่6กลุ่ม B นั่นเองนะคะซึ่งเขาจะต้องไปแข่งขันกับทีมชาติซาอุดิอาระเบียในวันที่13มีนาคมที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนั่นเองค่ะยังคงนำทัพโดยเฮดโค้ชขวัญใจมหาชนอย่างพี่ซิโก้กิตติศักดิ์เสนาเมืองค่ะซึ่งเกมแรกทัพช้างศึกไทยออกไปเยือนก็จบลงด้วยชัยชนะจากเจ้าถิ่นซาอุดิอาระเบีย1ประตูต่อ0ค่ะก็คือเป็นประตูชัยจากจุดโทษในช่วงท้ายเกมนั่นเองค่ะแล้วดูจากรูปเกมในวันนั้นนะคะคุณผู้ชมทัพช้างศึกไทยของเราก็น่าจะเก็บแต้มได้แต่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะเอ๋เชื่อว่าแมตช์นี้เนี่ยก็คงจะสนุกแล้วก็ลุ้นมันไม่แพ้กันแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมค่ะติดตามกันให้ได้นะคะเพราะว่าทัพช้างศึกไทยของเราจะต้องล้างตาและเรียกศรัทธากับแฟนบอลทั่วประเทศอีกครั้งนึงถ้าอย่างนั้นในวันที่23มีนาคมช่วงเวลา19นาฬิกาหรือว่า1ทุ่มตรงนะคะแฟนๆบอลชาวไทยก็อย่าลืมส่งกำลังใจส่งแรงเชียร์นะคะให้ดังทั่วกึกก้องในสนามราชมังคลากีฬาสถานเลยค่ะและแฟนบอลหน้าจอนะคะก็อย่าลืมส่งแรงเชียร์แรงใจเช่นเดียวกันค่ะให้ทัพช้างศึกไทยของเราคว้าชัยชนะในบ้านเราเป็นนัดแรกให้ได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้พักกันสักครู่นึงค่ะแล้วกลับมาเจอกันต่อในช่วงหน้าค่ะ